สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูยะเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยนั่นเองจ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะมีเพลงอึ่งอ่างมาฝากเด็กๆค่ะไหนใครๆฟังใครร้องได้บ้างยกมือขึ้นค่ะถ้าใครเคยฟังหรือร้องได้ร้องไปพร้อมกับคุณครูนะคะแล้ววันนี้คุณครูยะจะให้เด็กๆทำท่าประกอบเพลงอ่างโดยใช้มือแบบนี้ค่ะเป็นการฝึกพัฒนาสมองความคล่องแคล่วของเด็กๆด้วยนะคะมือหนึ่งแบมือหนึ่งกำไว้แล้วก็วางสลับกันแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะจนจบเพลงแล้วคุณครูยะจะเร่งจังหวะเพลงให้เร็วขึ้นนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะอึ่งอ่างมันนั่งอยู่ข้างอกมันทำก้นโด่งคอยจะกินมดหนูจ้าสุยาพูดปดจะเป็นดังมดเป็นอย่างอึ่งอ่างเอ่ยอึ่งอ่างมันนั่งอยู่ข้างอกมันทำก้นโด่งคอยจะกินมดหนูจ้าสุยาพูดปดจะเป็นดังมดเป็นอย่างอึ่งอ่างเอ่ยอึ่งอ่างมันนั่งอยู่ข้างอกมันทำก้นโด่งคอยจะกินมดหนูจ้าสุยาพูดปดจะเป็นดังมดเป็นอย่างอึ่งอ่างเอ่ยอึ่งอ่างมันนั่งอยู่ข้างโอ่งมันทำก้นโด่งคอยจะกินมดหนูจ้าสุยาพูดปดจะเป็นดังมดเป็นอย่างอึ่งอ่างเอ่ยทำได้ไหมคะเร่งจังหวะให้เร็วมากขึ้นเราก็จะสนุกสนานและคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนในวันนี้กันเลยนะคะวันนี้คุณครูยะจะให้เด็กๆฝึกการทําแบบทดสอบพยัญชนะที่แตกต่างจากพวกนะคะซึ่งเด็กๆสามารถสังเกตพยัญชนะที่แตกต่างจากพวกในหนึ่งแถวมาแล้วบอกคุณครูยะคุณครูยะจะกากบาทให้เด็กดูว่าตัวไหนแตกต่างจากพวกนะคะก็จะเป็นแนวทางให้เด็กได้ทําแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบในครั้งหน้าได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพยัญชนะต่อไปกันในวันนี้กันเลยค่ะเด็กๆคะบอกชื่อพยัญชนะตัวนี้ค่ะชื่ออะไรคะลูกชื่อว่าซอโซใช่ไหมคะเด็กๆคะอ่านตามครูยะด้วยนะคะซอโซค่ะต่อไปตัวต่อไปนี่ชื่ออะไรคะลูกชื่ออะไรคะเขียนเหมือนกันไหมคะเด็กๆคะเขียนเหมือนกันใช่ไหมคะหัวหยักเหมือนกันเลยพยัญชนะตัวข้างหลังนี้ก็ชื่อว่าซอโซใช่ไหมคะมาดูซิพยัญชนะตัวต่อมาจะใช่ซอโซหรือเปล่าตัวนี้ใช่ซอโซไหมคะเด็กๆไม่ใช่แตกต่างกันตรงไหนคะตรงที่หัวนั่นเองนะคะหัวซอโซจะหยักส่วนหัวตัวนี้ไม่อยากพยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะเด็กๆชื่อว่าชอช้างนั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆมาดูค่ะระหว่างซอโซ่กับชอช้างพยัญชนะตัวไหนคะที่แตกต่างจากพวกในแถวนี้คุณครูยะจะกาออกไปหนึ่งตัวค่ะตัวไหนคะลูกซอโซ่หรือชอช้างที่ไม่เหมือนนะคะลูกตัวแตกต่างคือตัวที่ไม่เหมือนเพื่อนนะคะตัวที่แตกต่างไม่เข้าพวกก็คือชอช้างใช่ไหมคะชอช้างนั่นเองค่ะตัวต่อมาคือเขียนคล้ายโซโซ่แต่ไม่มีหางชื่ออะไรคะลูกขอขวดใช่ไหมคะตัวต่อมาก็ขอขวดเด็กๆค่ะพยายามพูดตามคุณครูยะทุกตัวนะคะสองตัวนี้เหมือนกันไหมคะชื่อขอขวดเหมือนกันตัวต่อไปจะเป็นขอขวดไหมเอ่ยใช่ไหมคะลูกเหมือนเพื่อนไหมตัวนี้ชื่ออะไรคะซอโซ่ใช่ไหมซอโซ่เหมือนหรือแตกต่างจากขอขวดไหมคะแตกต่างตรงที่ซอโซ่เป็นยังไงคะหัวอยากแต่ซอโซ่มีหางแต่ขอควรหัวหยักเหมือนกันมีหางชี้ขึ้นข้างบนไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นพยัญชนะที่แตกต่างในข้อนี้ชื่อว่าตัวอะไรเอ่ยขอควรหรือซอโซ่คะชื่อว่าซอโซ่นั่นเองค่ะเวลาเด็กกาตัวที่แตกต่างก็กาได้แค่หนึ่งตัวนะคะจะกาสองตัวไม่ได้นะคะตัวต่อมาคือท
ทอมนโทตามด้วยอะไรคะทอมนโทเหมือนกันพยัญชนะทั้งสองตัวนี้เหมือนกันไหมคะเด็กๆเหมือนกันนะคะชื่อทอมนโทเหมือนกันหัวหยักทั้งครูเลยนะคะมาดูตัวสุดท้ายนี้ชื่อว่าตัวอะไรคะใช่ทอมนโทไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเป็นตัวอะไรเอ่ยชื่อว่าททหารใช่ไหมอ้าวในข้อนี้ททหารหรือทอมันโทคะที่แตกต่างจากพวกตัวอะไรคะที่ต้องกาทิ้งค่ะกากบาทตัวที่แตกต่างจากพวกชื่อว่าตัวททหารนั่นเองนะคะกาออกไปเลยต่อไปค่ะพยัญชนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะเด็กๆชื่อว่าดอชะดาตามด้วยดอชะดาไหมคะไม่ใช่หรอตัวอะไรนะมีสองอย่างข้างล่างไม่ใช่ดอชะดาแล้วเป็นอะไรคะตอปะตักนะคะตามด้วยดอชะดาอ้าวข้อนี้พยัญชนะในข้อนี้ตัวไหนแตกต่างจะให้คุณครูยะกาตัวไหนเอ่ยตอบดังๆสิคะดอชะดาหรือตอปะตักคะลูกจะต้องกากบาทตอปะตักนั่นเองค่ะกาเลยนะคะตัวต่อมาชื่อว่าอะไรคะจอจานหรือเปล่าหรือรอเรือคะชื่อว่าถอฐานอ่านตามด้วยนะคะถอฐานค่ะตัวนี้ใช่ถอฐานไหมคะเหมือนหรือแตกต่างกันแตกต่างกันนั่นเองชื่ออะไรคะลูกชื่อว่าจอจานมีถอฐานมีจอจานและตัวข้างหลังนี้เป็นอะไรคะจอจานหรือถอฐานคะเด็กๆชื่อว่าจอจานนั่นเองนะคะอ้าวพยัญชนะในข้อนี้จะให้คุณครูยักษ์คาตัวไหนเอ่ยบอกคุณครูยักษ์หน่อยเร็วตัวไหนคะเด็กๆตัวนี้เองชื่ออะไรคะให้คุณครูยักษ์คากากบาทถอฐานค่ะกาออกไปเลยนะคะข้อต่อมาคือดอเด็กค่ะตามด้วยตัวดอเด็กไหมคะหัวกลับด้านกันเลยชื่อตัวอะไรเอ่ยขอควายใช่ไหมเอ่ยในเมื่อมีดอเด็กมีคอควายแล้วมาดูพยัญชนะอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นดอเด็กหรือคอควายคะคอควายเหมือนกันนะคะเหมือนกันกับตัวข้างหลังหรือตัวข้างหน้าล่ะทีเนี้ยคุณครูยะจะกาพยัญชนะตัวไหนเอ่ยที่แตกต่างกาพยัญชนะที่ชื่อว่าดอเด็กใช่ไหมคะอยู่นี่เองกากบาททิ้งไปเลยค่ะตัวต่อมานะคะเขียนคล้ายคอควายแต่มีหางชี้ขึ้นข้างบนชื่ออะไรคะเด็กๆคะชื่อว่าสอสาลาตัวต่อมาคือคอควายตามด้วยตัวสอสาลาเอ๊ะพยัญชนะตัวนี้หรือตัวไหนหน้าที่แตกต่างสอสาลาหรือคอควายที่แตกต่างจากพวกในข้อนี้คะตัวไหนเอ่ยตอบดังๆให้ชื่นใจหน่อยจ้าคุณครูยะจะต้องการพยัญชนะชื่อว่าอะไรคะเด็กๆชื่อว่าคอควายนั่นเองค่ะกาทิ้งไปเลยตัวต่อมาชื่อว่าอะไรคะมีหัวอยู่ข้างบนด้วยตวัดม้วนหัวที่หางชื่อว่า
หอนกฮูกนะคะตามด้วยอออ่างตัวข้างหลังเป็นอออ่างแล้วข้อนี้พยัญชนะตัวไหนที่แตกต่างคะตัวอะไรเอ่ยคุณครูยะจะกาทิ้งค่ะคือหอนกฮูกนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราได้สังเกตพยัญชนะที่แตกต่างและบอกได้แล้วใช่ไหมคะว่าพยัญชนะตัวไหนที่แตกต่างจากพวกนะคะเราได้เรียนรู้กันไปจนจบแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดในวันนี้กันแต่ก่อนที่จะไปถึงแบบฝึกหัดนะคะคุณครูยะจะทบทวนเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกให้เด็กๆได้ดูโดยมีใบหน้านะคะมาให้เด็กๆได้สังเกตนะคะใบหน้าแสดงถึงอารมณ์ต่างๆนะคะเด็กๆขาอารมณ์ของเด็กๆมีทั้งมีความสุขหัวเราะร้องไห้เสียใจเศร้าใช่ไหมคะภาพนี้เป็นภาพที่หัวเราะเลยยิ้มเลยนะคะบางคนก็บอกว่าร้องไห้อยู่นะคะแต่หน้าตาปากกว้างขนาดนี้ต้องยิ้มแน่ๆเลยภาพนี้เป็นยังไงคะหน้ายิ้มนะคะต่อไปก็หน้ายิ้มอีกนั่นเองนะคะทีนี้ที่เด็กมาดูภาพแสดงอารมณ์ต่างๆต่อไปนี้ดูจากโดเรมอนแล้วภาพนี้หน้าตาโดเรมอนเป็นยังไงบ้างคะยิ้มกว้างเลยใช่ไหมคะอ้าวภาพนี้โดเรมอนเป็นยังไงคะกำลังหัวเราะร่าเริงมีความสุขสนุกสนานนั่นเองต่อไปภาพนี้โดเรมอนแสดงถึงอารมณ์เป็นยังไงคะกำลังโวยวายทุบพื้นใหญ่เลยนะคะต่อไปภาพนี้เป็นยังไงคะเด็กร้องไห้งอแงใหญ่เลยโดเรมอนร้องไห้นะคะแสดงว่าเศร้าเสียใจนั่นเองภาพนี้โดเรมอนทำหน้ายังไงคะอารมณ์นี้คือหน้าบึ้งตึงงอนไม่อยากคุยกับใครเลยนะคะภาพต่อมาเป็นยังไงคะลูกหน้าบึ้งใหญ่ยิ่งกว่าอีกเหมือนโกรธใครมาเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาพที่แสดงถึงอารมณ์ต่างๆนะคะให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเด็กๆสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้นะคะว่าชอบไม่ชอบเศร้าเสียใจรักหรือไม่รักนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ในหนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่มหนึ่งค่ะเปิดงานไปที่หน้าที่9งานในหน้าที่9ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกของใบหน้าที่แสดงออกมาสื่อออกมาทางด้านอารมณ์ของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นหน้ายิ้มที่สื่อความหมายว่าเป็นยังไงคะยิ้มมีความสุขนั่นเองนะคะหน้ายิ้มนะคะส่วนภาพนี้หน้าตาเป็นยังไงคะร้องไห้เสียใจนั่นเองนะคะภาพสุดท้ายเป็นยังไงอ่ะดูหน้าเขาก่อนอย่างนี้เลยเหมือนยักษ์เลยเป็นยังไงคะโกรธนั่นเองนะคะเด็กๆขาสังเกตลายเส้นที่อยู่บนใบหน้าค่ะซึ่งการแสดงอารมณ์ลายเส้นที่อยู่บนใบหน้าสามารถเอามาแต่งเติมเป็นรูปภาพได้นะคะคําสั่งของงานในวันนี้วาดภาพใบหน้าแสดงความรู้สึกนะคะให้เด็กใช้ลายเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นที่มีคลื่นเด็กๆสามารถเอามาประกอบเป็นใบหน้าได้นะคะให้เด็กสังเกตภาพและระบายสีภาพใบหน้าแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเด็กในขณะนี้โดยใช้เส้นที่กำหนดให้เส้นที่กำหนดให้คือตรงนี้นะคะเด็กๆเอาเส้นตรงนี้ไปแต่งเติมรูปภาพในผลงานของตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกหน้ายิ้มมีความสุขหรือกำลังร้องไห้อยู่หรือกำลังหน้าบึ้งหรือโกรธใครด้วยอารมณ์โมโหอย่างนี้อยู่เด็กๆลองวาดใบหน้าขึ้นมานะคะเดี๋ยวดูของคุณครูยะก่อนว่าตอนนี้คุณครูยะเป็นอย่างไรคุณครูยะจะวาดให้เด็กดูนะคะตอนนี้อารมณ์ของคุณครูยะกำลังทำหน้าอะไรอยู่คะ
หน้ายิ้มคุณครูยะก็จะวาดดวงตาแล้วคุณครูยะก็ทำหน้าตาเป็นยังไงคะยิ้มนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆถ้าเด็กๆยิ้มอยู่เด็กๆก็วาดหน้ายิ้มถ้าเด็กรู้สึกเศร้าเด็กๆก็วาดเศร้าเสียใจร้องไห้หรือจะหน้าบึ้งหรือโกรธใครก็ได้วาดมาตามอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะคะคุณครูยาก็ฝากให้เด็กกลับไปอ่านทบทวนบทเรียนฝึกดูพยัญชนะความเหมือนหรือความแตกต่างของพยัญชนะในแต่ละตัวนะคะและสังเกตพยัญชนะกับรูปภาพนั้นนะคะเด็กๆเปิดบ่อยๆอ่านบ่อยๆดูบ่อยๆให้ผ่านตาแล้วเด็กๆก็จะสามารถจําพยัญชนะตัวนั้นได้แม่นยํามากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูยะฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านทำงานมาส่งคุณครูยะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ